โดยศูนย์บริหารจัดการอุทกภัยลำน้ำชีมูลจังหวัดอุบลราชธานีรายงานปริมาณน,น้ำที่สถานีวัดน้ำา m 7 9 a เซบายมีปริมาณน,น้ำไหลผ่าน402ลูกบาทเมตรต่อวินาทีระดับน้ำสูงกว่าตะลิ่ง2เมตร33เซนติเมตรมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่องนะคะปัจจุบันมีพื้นที่น้ำท่วมลดลงเหลือประมาณ2,400 0ไร่บางพื้นที่ประชาชนก็สามารถกลับเข้าไปอยู่ในที่อยู่อาศัยได้แล้วก็ คาดว่าภายในสิ้นเดือนนี้จะสามารถกลับเข้าพื้นที่ได้ทั้งหมดค่ะทางด้านนายทองเปลวกองจันทร์อธิบดีกรมชลประธานก็เปิดเผยนะคะว่าทางกรมชลประธานดําเนินการเร่งระบายน้ําในพื้นที่น้ําท่วมขังพื้นที่ลุ่มน้ํามูลตอนล่างให้กลับเข้าสู่ปกติโดยเร็วที่สุด โดยได้ดําเนินการติดตั้งเครื่องสูบน้ําแรงดันสูงที่บริเวณแก่งสะพืออําเภอพิบูลมังสาหารจังหวัดอุบลราชธานีพร้อมเดินเครื่องแล้ว2เครื่องจากแผนที่ได้วางไว้ทั้งหมดสิบห้าเครื่องส่วนที่เหลืออีก13าเครื่องก็จะเร่งดําเนินการให้แล้วเสร็จโดยเร็วที่สุดค่ะคาดว่าจะทําให้การระบายน้ําในแม่น้ํำมูลลงสู่น้ําโขงได้เร็วยิ่งขึ้น โดยเครื่องสูบน้ำแรงดันสูงจะทำการยกน้ำด้านหน้าแก่งสะพือให้ผ่านไปด้านหลังแก่งโดยเร็วนะคะเนื่องจากน้ำลำน้ำมูลที่ไหลผ่านแก่งค่อนข้างที่จะช้าหากเร่งระบายให้ผ่านหน้าแก่งได้เร็วก็จะทำให้น้ำลำน้ำมูลที่ไหลผ่านจังหวัดอุบลราชธานีสามารถที่จะไหลเร็วมากยิ่งขึ้นค่ะ ส่วนอุปสรรคที่พบนะคะก็คือน้ําที่ออกจากปลายท่อจะไหลไปชนหัวกอกแกงและทําให้น้ําย้อนกลับที่เดิมและระบายได้ช้าบางส่วนโดยทางกรมชลประทานจะเตรียมต่อปลายท่อมาเติมเพื่อผลักดันน้ําให้ออกไปกลางลาน้ํามูลด้านหลังแก่งทําให้น้ําไหลดีขึ้นกว่าเดิมค่ะ และสถานการณ์น้ําที่จังหวัดอุบลราชธานีที่ตอนนี้หลายพื้นที่คลี่คลายโดยที่อําเภอตาลสุมจะเหลือเพียงพื้นที่ลุ่มต่ําที่ยังคงท่วมบางแห่งเท่านั้นนะคะอย่างเช่นที่โรงเรียนบ้านดอนตาลีอําเภอตาลสุมเป็นพื้นที่ที่ยังคงได้รับผลกระทบจากน้ําท่วมอยู่แต่จากการลงพื้นที่สํารวจของทีมข่าวเอ t บระดับน้ําลดระดับลงมากกว่าหเมตรแล้วนะคะทําให้ เห็นสภาพความเสียหายของโรงเรียนก็คาดว่าประมาณกลางเดือนตุลาคมถึงจะสามารถทำความสะอาดแล้วก็กลับมาเปิดการเรียนการสอนได้อีกครั้งหนึ่งค่ะส่วนสถานการณ์ในอำเภอพิบูรณ์มังสาหารชาวบ้านพบจระเข้น้ำจืดเพศเมียอายุประมาณ1-2ปีนะคะความยาวลำตัวประมาณ1เมตรที่บริเวณลำน้ำดมใหญ่โดยชาวบ้านไปพบ ก็สามารถจับจระเข้เอาไว้ได้ค่ะแล้วก็นําส่งให้กับเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่ายอดโดมคาดว่าจระเข้ตัวนี้เนี่ยถูกน้ําซัดมาจากป่าต้นน้ําลํำดมใหญ่ซึ่งเป็นถิ่นอาศัยของจระเข้น้ําจืดแห่งหนึ่งของประเทศไทยขณะนี้จระเข้น้ําจืดตัวดังกล่าวได้พักไว้ในบ่อเลี้ยงชั่วคราวเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่ายอดโดมเพื่อที่จะรอการปล่อยคืนสู่ธรรมชาติต่อไปค่ะ